สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีโซเชียลมีเดียและขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้วจากกรณีชาวเน็ตแห่แชร์ภาพบุคลากรทางการแพทย์ถือป้ายขอบคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการได้รับวัคซีนไฟเซอร์โดยในป้ายกระดาษดังกล่าวมีรูปคล้ายประชาสัมพันธ์งานบวชงานแต่งหรือป้ายขอบคุณที่คนไทยมีความคุ้นเคยหลังจากในวันที่13สิงหาคม2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ออกหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่13สิงหาคม2564เรื่องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาควัคซีนไฟเซอร์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอโดยข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีในโซเชียลมีเดียและขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้วล่าสุดจากกรณีดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าอ๋อหออะไรครับเนี่ยนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยเก็บทุกคำทุกเม็ดทำไมไม่เอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นใจบางใจกากอยากจะเป็นใหญ่อีกท่านบอกว่าไม่ขอบคุณคนให้แล้วจะขอบคุณหมาที่ไหนครับอีกท่านบอกว่าด่าก็ไม่ได้ขอบคุณก็ไม่ได้ประเทศอะไรวันเนี้ยสิทธิเสรีภาพอยู่ตรงไหนใกล้จะกลายเป็นเกาหลีเหนือสาขา2แล้วอีกท่านบอกว่าแหมรับงานเผด็จการมาเป็นทอดๆเลยนะใกล้จะเป็นเกาหลีเหนือเข้าไปแล้วตอนนี้คนรุ่นใหม่ห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ